นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะสโมสรโรตารีจัดแถลงข่าวการจัดอบรมสัมมนานายกระเบือกสโมสรโรตารีภาค33ปี0โรตารีสากลสโมสรโรตารีอุดรธานีสโมสรโรตารีหมักแข้งสโมสรโรตารีบันเชียงและสโมสรโรตารีประจักษ์ศิลปาคมได้รวมกันแถลงข่าวการจัดงานอบรมสัมมนานายกระเบือกรวมภาค2557ซึ่งเป็นการประชุมอบรมนายกระเบือกของสโมสรโรตารีในภาค3340ซึ่งการอบรมจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2557ณโรงแรมเซ็นทาราเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนายกระเบือกและเลขารับเลือกที่จะบริหารสโมสรโรตารีในปี2557ถึง58โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพนัทท่านพิชัยรัตกุลอดีตประธานโรตารีสากลปี2002ถึง2003ดร.สุภวัฒน์ผู้วกุลนายเกี่ยงเพชรทองบริสุทธิ์ดร.สาวรักษ์รัตนวีทอดีตผู้ว่าการภาครวมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ ชาวอุดรเป็นคนขยัน